ชงเข้มกามินระหว่างสีส้มกับสีเหลืองและนักชาลีชอบอะไรมากกว่ากันคำตอบกามินเนี่ยทำเอาชาลียิ้มแก้มแตกค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในโหมดปังสุดๆค่ะงานก็รุ่งรักก็เลิศอินเลิฟสุดๆสำหรับคู่รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับหนุ่มนักชาลีคือต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสะใภ้ไทยแลนด์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเพิ่งประกาศเปิดตัวสถานะแฟนก็มันจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งน่ารักออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะล่าสุดนะคะ23มิถุนายนแน็กชาลีควงกามินออกงาน 7 Day Thailand Exclusive Event ที่ Union Co Event Space Zone A Union Mall ค่ะงานนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็มาในลุคสีเหลืองสดใสซึ่งในงานนะคะก็จะมีการเล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามโดยในช่วงหนึ่งนะคะพิธีกรเนี่ยชมเข้มกับคำถามที่ทำเอาคนฟังเนี่ยยิ้มแก้มแตกค่ะเมื่อพิธีกรนะคะชมเข้มถามกามินนะคะระหว่างสีส้มสีเหลืองแล้วก็แน็กชาลีเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันงานนี้นะคะคำตอบของกามินเนี่ยทำเอาหนุ่มแน็กชาลีนะคะถึงกับยิ้มแก้มแตกค่ะเมื่อกามินนะคะตอบชัดเจนไม่มีกากว่าก็ต้องชอบชาลีอยู่แล้วงานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับที่ได้ฟังคำตอบเนี่ยถึงกับกรี๊ดลั่นสนั่นเราเนี่ยค่ะไปชมภาพบรรยากาศของงานกันค่ะวิตามินซีสูงเออครับอร่อยมากมากอร่อยมากมากโอ้โหสุดยอดจริงชอบทั้งสองรสนะคะแต่ว่าชอบตัววิตามินซีที่เป็นรสส้มมากกว่าค่ะดื่มเป็นประจำทุกวันเลยไหมฮะชื่อชื่อเจียจะมาขับบ้าน yes ขอต้อนคุณผู้ชายจงเจอบ้านที่บอกไปกินเยอะจนรู้สึกว่ากินเยอะเกินไปก็มีค่ะเอาถามต่อเลยระหว่างสีส้มสีเหลืองแล้วก็คุณแน็กชาลีครับชอบอะไรมากที่สุดฮะโมเดลเซ็ตสวนเซ็ตคือในคอนเซ็ปต์นี้เราต้องการจะใช้ตัวจริงอ๋อจะก้มหมาแล้วก็ถึงก็ถึงต้องใครดึงก็ใครดึงทางเยี่ยมีทางเยี่ยมีชาลีโจแน่นอนเราต้องชาลีอยู่แล้วค่ะคนมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยวันนี้เราได้มาเห็นโมเมนต์ที่ดีแบบนี้ไงโอ้โหนะจริงนะจริงนะจริงเอ้าคุณแน็กคุณแน็กวันนี้คุณในฐานะที่เราอาจจะชอบสีม่วงแต่ว่ามันมีทั้งหมดอยู่5รสชาติด้วยกันเนาะคุณแน็กเนี่ยเป็นคนที่ทานประจำเลยไหมประจำเพราะว่าได้ฟรีมาเยอะแล้วคือตั้งอยู่ที่บ้านคือต้องบอกว่าเป็นตั้งอยู่ที่บ้านทั้งทุกโต๊ะไม่ว่าจะโต๊ะนอกบ้านในบ้านเนี่ยมีหมดและคือแบบเหมือนพอเราส่วนตัวผมแบบพุ่งตรงนะคือเราเวลาเดินดื่มน้ำเปล่าเฉยเนี่ยมันรู้สึกไม่สดชื่นพอยังไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าแบบคือก่อนนอนเนี่ยเราก็จะผสมใส่แก้วไว้เลยหรือว่าแบบคือมันหยิบง่ายแล้วมันกินง่ายผสมง่ายของผมเนี่ยคือจะไม่ค่อยเลือกสีอะไรอยู่ใกล้มือก็มาก่อนผสมไปเลยแต่ถ้าชอบฝืนจริงก็ยังเป็นสีม่วงกระลดรวมก็ชอบนะครับผมคุณป๊อปปี้ถามคุณการบินไปแล้วเนาะระหว่าง5สีเนี่ยครับคุณนะครับชอบคุณการบินมากแค่ไหนครับแล้วคุณเกิด5สีทำไมฮะไม่รู้ไงครับอ๋อโอเคนะฮะอันนี้ต้องล่ามแปลด้วยเหรอฮะคุณแน็กฮะอย่าเสียอาการฮะคุณแน็กฮะเขาถามคำถามภาษาไทยเลยฮะอันนี้คุณแน็กคุณต้องตอบก็แล้วฮะห้าสีเนี้ยคุณชอบคุณการมีมากแค่ไหนฮะชอบครับ
าจริงๆผมอยากรู้นิดนึงนะโมเมนต์เวลาคุณไลฟ์ด้วยกันอะอะไรมันทำให้มวลรวมออกมามันน่ารักได้ขนาดนี้เออผมอยากรู้มันต้องบอกก่อนว่าเวลาไลฟ์กับถ้าใครสังเกตมันจะคนละอย่างกันเลยนะเวลาเราไลฟ์หรืออะไรส่วนตัวเขาตอนหลังผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าเยอะมากหลายคนก็น่าจะรู้เหตุผลกันอยู่แล้วก็มันจะเป็นทั้งงานของเขาด้วยแล้วก็เป็นหลายๆอย่างก็คือถ้าสำหรับเขามันคงได้เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการทำงานที่เขาชอบด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็คือเวลาไลฟ์เหมือนพอไลฟ์เนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าได้บางช่วงเวลาก็ได้ปลดปล่อยแล้วมันไม่มีสินค้าอะไรที่แบบทำให้เราต้องระวังในนั้นมันไม่ต้องแบบห่วงภาพลักษณ์อะไรมากก็คือถ้าแบบรู้สึกอะไรช่วงนั้นอยากทำอะไรในช่วงไหนแล้วก็สามารถแสดงออกในไลฟ์ได้อะไรเงี้ยโอ้สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่ไหมครับมันจะมีความสุขในรูปแบบที่เออเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะขายแบบไหนครับส่วนใหญ่แล้วเข้าใจเลยนะผมว่าลูกค้าหลายท่านมักจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะรู้สึกว่าเขาชอบในความเป็นตัวคุณครับใช่โชคดีตรงที่ว่าแบบตัวอย่างตัวเขาก็มีแบบ FC ที่แบบว่าชอบในการที่ตัวเขาเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นช่วงทำงานหรือว่าช่วงไลฟ์ในแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบหลายๆอย่างแบบสนุกง่ายได้เอาใจคนดูได้แบบโชว์โมเมนต์ที่มันน่ารักน่ารักเลยนะครับรวมถึงอ้าวหาคำถามแบบเดียวกับคุณการบินเลยผมกำลังฟินมองไปฟินไปอยู่ครับกับทั้งคู่เลยฮะตอบคำถามไปผมก็จิ้มไปฝั่งนี้ก็กรี๊ดส่งเข้ามาในหูขวาผมจิ้มไปทางซ้ายก็มาผมงงไปหมดแล้วนี่คือผมว่าหน้ากากแพนด้าเนี่ยน่ากลัวมากเลยเหมือนมีคนมาจ้องมองเราอยู่นะฮะโอ้นี่เขาทักทายด้วยนะฮะแหมเอาเล่นเสร็จเลยถามคุณการมินบ้างดีกว่าว่าในช่วงเวลาที่ไลฟ์ด้วยกันอย่างถ่าย7 days แบบนี้คุณมีโมเมนต์ไหนหรือช่วงไหนที่เออเราสบายใจที่อยู่กับคุณแอชลีย์กันครับชาลีรัง같이라이브하실때제일좋을때가언젠지좋은추억인지한번설명부탁드리겠다고싶어요제일좋을때요라이브타임중제일좋을때항상좋은것같아요 every day always 부를수없어요그냥재밌어요ก็คือเลือกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าได้ไลฟ์ด้วยกันก็รู้สึกดีทุกวันมีความสุขทุกวันค่ะทะเลาะกันอีกแล้ว